ครับขอต้อนรับกลับสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่3ครับรายการสดที่จะมาตอบปัญหาเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมถึงการอัปเดตข่าวสารของวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นจะไปคุยเรื่องราวต่างๆที่เรานำมาเสนอก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในเรื่องราวของการตอบคำถาม SMS แล้วก็ phone in เข้ามานะครับมีทางไลฟ์สดนะครับคุณธีรยุทธ์เคนจันทึกครับถามมาว่าอยากทำดัช125เอาโปรอาร์มของ NSR มาใส่ต้องแปลงเยอะไหมครับมองเผินๆเนี่ยมันดูเหมือนไม่เยอะนะฮะถ้าเผื่อว่ายกมาทั้งดุนนะครับคือถ้ายกทั้งดุนนี่ต้องมาหมดเลยนะทั้งตัวโปรอาร์มเองเอ่ยสายเบรกนะฮะไปจนถึงดิสเบรกล้อนะครับคือต้องมาทั้งชุดของเขานะฮะแล้วก็มีการถ่างมีการถ่างเฟรมออกนะครับเพื่อที่จะยัดใส่โปรอาร์มเข้าไปได้ถ่างเฟรมบางทีอาจจะไม่พออาจจะต้องมีการเจียบางส่วนของโปรอาร์มออกไปนะฮะอันนี้พอดีมีเพื่อนเคยแปลงก็เลยเห็นแล้วก็จำได้นะครับตัวนี้เรียกว่าใช้งบค่อนข้างสูงนะสำหรับเมื่อก่อนนะฮะแต่เดี๋ยวนี้อะไหล่มือสองน่าจะมีนะครับลองไปดูแถวตลาดซับเจริญและตลาดปูนซับนะฮะก็เขาจะมีอะไหล่ถ้าแบบถ้าเอามาต้องเอามาทั้งชุดอย่าขาดนะครับและที่สำคัญเช็คในเรื่องของลูกปืนให้ดีเพราะว่าลูกปืนของ Enpro Arm เนี่ยแตกบ่อยมากนะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นแขนเดียวอ่ะเวลาเข้าโค้งอ่ะพอมันมีการให้ตัวแล้วถ้าเผื่อว่ามันขาดการหล่อลื่นเนี่ยลูกปืนมันจะมีอาการขบนะฮะบางทีที่เขาขายมันอาจจะเป็นพังก็ได้เราถอดล้อมาก่อนครับถอดล้อมาเช็คลูกปืนก่อนว่าไอ้ลูกปืนที่เขาเรียกลูกปืนอะไรนะที่มันเหมือนกับลูกปืนรอบลูกปืนเป็นแกนแล้วก็รอบๆนะลูกปืนตรงนั้นน่ะเช็คดีครับลูกปืนเข็มขออภัยครับลูกปืนเข็มน่ะตรงนั้นน่ะก็แตกบ่อยง่ายถ้าเผื่อว่าซื้อมาก็เช็คตรงนั้นซะก่อนนะครับตอนนี้งบอยู่ที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจจริงๆต้องขออภัยด้วยนะครับมา SMS ต่อไปครับผมติดไฟฉุกเฉินเพิ่มในรถมอเตอร์ไซค์ผิดกฎหมายไหมครับไฟฉุกเฉินเดี๋ยวนี้เขามีติดอยู่ถ้าบิ๊กไบค์นะครับไฟฮัสซาร์ดใช่ไหมทีนี้บิ๊กไบค์เกือบทุกรุ่นมีให้แล้วครับนะครับแล้วก็รถออโตเมติกบางรุ่นก็มีให้นะครับเป็นไฟฮัสซาร์ดฉุกเฉินแต่ไฟฉุกเฉินจริงๆนั้นเนี่ยเขาใช้สำหรับการจอดข้างทางนะไม่ใช่ว่าไฟฉุกเฉินนี่ขี่ตลอดฉุกเฉินแล้วขี่ไปนะครับถ้าขี่ไปมันต้องมีเจ้าหน้าที่ในการนำแต่ว่าถ้าเราไปเองเนี่ยเขาไม่ให้ใช้นะครับเพราะมันจะเกิดอันตรายเพราะว่าบางทีคุณจะเลี้ยวซ้ายคุณเปิดไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินมันทำงานอยู่เขาก็ไม่รู้ว่าคุณจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาคนที่อยู่ซ้ายไม่เห็นไงใช่ไหมไม่รู้คนที่อยู่ซ้ายไม่เห็นเขานึกว่าเลี้ยวซ้ายอย่างนี้เขาออกมาตัดหน้าสวยเลยเพราะใช้เฉพาะการจอดที่มีรถเสียอุบัติเหตุต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ติดมาเกือบทุกรุ่นของรถแล้วนะครับจะติดเองก็ได้นะครับแต่ว่าก็ใช้งานให้มันถูกประเภทแล้วกันใช่นะครับคุณวิทูลพัพพาบอกว่าวันที่27ผมไปเขางูราชบุรีอ่ะออกทริปเดินทางโดยรถจักรยานยนต์นะครับโดยสวัสดิภาพด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรอ่ะคุณธีรยุทธ์ก็เลยบอกว่าขอบคุณครับเมื่อกี้ที่แนะนำนะครับแต่เรื่องการแปลงดูดีนะคุณธีรยุทธ์เพราะว่าต้องให้ล้อหน้ากับล้อหลังตรงกันนะบางทีแบบมันเยื้องศูนย์ไปและขับขี่มันเกิดอันตรายได้ไอการที่แบบพอล้อหน้าล้อหลังเนี่ยแปลงแบบเยื้องศูนย์กันปุ๊บฮะความเร็วสูงเนี่ยรถเนี่ยชกมวยโดยที่แบบเราไม่รู้สาเหตุเลยนะปิวเอาง่ายๆเลยนะลองดูดีครับผมนะครับสวัสดีพี่เจี๊ยบด้วยพี่เจี๊ยบเคลปอร์ตเข้ามาทักทายแนะนำน้ำมันเครื่องสำหรับบิ๊กไบค์หน่อยครับนี่นะครับ Elf Motofortec ครับแรงดีไม่มีสูตรปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มสิทธิภาพ Big Bike ต้อง Elf ครับนี่ไงพูดทุกวันหรือไม่ก็มันมีอีกหลายแบรนด์นะครับโมตุนก็ได้นะครับที่เขาใช้กันอยู่เลปซอนก็ดีเลปซอนก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้มีน้ำมันค่อนข้างจะเยอะน้ำมันสังเคราะห์เยอะมากหลายแบรนด์แต่ว่าส่วนมากที่เขาใช้มันจะมีอยู่มาก็ไม่กี่แบรนด์ครับนะครับประมาณนั้นนะครับราคาก็แล้วแต่อยากได้ที่มันแบรนด์สูงๆท็อปๆราคาก็สูงนิดนึงนะครับใช้เกรดกลางๆก็อาศัยว่าเปลี่ยนบ่อยหน่อยจะดีเพราะว่ามันจะรักษาเครื่องได้ดีกว่าใช่เพราะรถติดจังหวะไม่มีอะไรมากนะดูแลน้ำมันเครื่องดูแลกรองให้ดีนะครับแล้วรถก็อยู่คุณบิ๊กนาเลยล่ะครับผมนะครับมา Jupiter 150ครับไปชนมาช่างบอกว่า Exciter ขออภัยครับ Exciter 150ไปชนมาช่างบอกต้องดัดโครงรถแสดงว่าไปชนหนักหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวปรึกษาทีมงานผมได้ครับเพราะว่าไปชนกำแพงมาแล้วกับฟีโน่ด้านหลังนะครับชิมช่างซ่อมมีปัญหาไหมแน่นอนครับในเรื่องของความบาลานซ์รถมันจะหายไปแต่ถามว่ามันก็กลับมาได้สมมติรถ 100% ทำมาอาจจะอยู่ขึ้นมาสัก85 87อาจจะไม่ถึง 90% 85นี่ก็เก่งแล้วนะการดัดโค้งเนี่ยบอกให้คือประมาณเนี้ยเสียศูนย์ไปแล้วอ่ะ
แต่มันก็ต้องไปอุปกรณ์อื่นควบด้วยแผงคอเป็นไหมนะครับบางทีเราบอกโอ้เฟรมโค้ดอย่างเดียวไปเช็คแผงคอแผงคออาจจะมีการบิดนะครับดุมที่กระแทกระหว่างที่มีอยู่แกนเนี่ยดุมอาจจะแตกอาจจะร้าวเช็คดูหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องดัดอ่ะมันต้องดัดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันงอดัดได้ก็ดัดแต่ถ้ามันงอแล้วมันพับอย่าไปดัดอย่าไปเชื่อมเบิกใหม่ใช่นะครับจะดีสุดเพราะไม่งั้นไม่จบเพราะล่าสุดนี่ช่างภาพผมที่ไปชนกำแพงมันเนี่ยงอเข้านะครับงอเข้าแผงคอด้วยโชคด้วยก็ไปทำมาที่ประชาสงเคราะห์33พี่อ้นไปธุระให้ที่ห้วยขวางนะครับก็จะมีร้านเชื่อมร้านดัดอยู่ก็สามารถที่ดัดกลับคืนได้ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์ได้ไม่ถึง100แต่ก็ยังขับขี่ทุกวันยังขับขี่อยู่นะครับก็เราก็ไปทำแผงคอให้เรียบร้อยทำโชคให้เรียบร้อยก็จะช่วยได้แต่ว่าอาจจะเรื่องของความเร็วอาจจะมีช่วงปลายที่เร็วปลายอาจจะมีแกว่งบ้างนะครับมันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมแน่นอนเดิมแต่ทำได้ทำได้ปัญหาคือไม่เหมือนเดิมฮะพอไม่เหมือนเดิมปุ๊บเราจะใช้แบบว่าต้องใช้แรงในการขับขี่มากขึ้นต้องไปสู้กับแรงที่มันเบี้ยวไป 85% อัพนี่ก็ถือว่าก็โอเคแล้วนะ 85 นี่ถือว่าดีแล้วนะดีครับถือว่าดีครับอันนี้ทางไลฟ์สดครับก็บอกว่าคุณต้อมเหรอเมื่อสักครู่ครับเมื่อสักครู่ตกอย่างหนักเลยนะบางใหญ่นนทบุรีโอ้โหมีรายงานสภาพอากาศกับคุณมากครับผมนะครับอ่ะหน้าจอครับเวลาติดไฟแดงฮะเราต้องดับเครื่องไม้ขับ S1000WR นะครับถ้าเผื่อว่ามันนานมากๆเลยมันก็จำเป็นนะเพราะว่าไม่งั้นน่ะความร้อนคือถึงแม้ว่ารถจะมีเทอร์โมสตัทแล้วก็เป่าพัดลมเป่าแล้วเนี่ยถ้ามันใช้นานๆจริงอ่ะอย่าลืมนะรถมันมาจากเมืองหนาวมันอยู่ในเมืองไทยเนี่ยถ้ามันเกินถ้าเผื่อว่ามันเลขอ่ะเลขเวลาติดไฟแดงจะมีเลขใช่ไหมถ้าเลขมันเกินสักประมาณ15นาทีขึ้นไปเนี่ยดับสักหน่อยก็ดีนะมันไม่มีหรอกครับติดไฟแดง15นาทีที่มันเป็น100ไงมาถึง100นึง100มันเป็นวิเป็นวิ100วินาที100ไป100วินาทีคูณ15นาทีผมเลี้ยวกลับแล้วผมไม่จอดแล้ว15นาทีคือถ้ามันเกิน1นาทีมันก็ถือว่านานนะแล้วมันก็พออยู่ที่ความเหมาะสมสภาพอากาศตอนนั้นเป็นยังไงร้อนเย็นหนาวหรือว่าขับมาไกลขนาดไหนแบบโอ้โหขับมาทั้งวันแล้วมาเจอนานก็ปิดก็ดีแต่ถ้าแบบออกจากบ้านมาสักแป๊บเดียวเจอไฟแดงมันก็ไม่จะเป็นใช่นะครับอยู่ที่สถานการณ์ตอนนั้นนะครับถ้ารู้ว่าโอ้โหถ้าขับมาระหว่างทางแล้วเนี่ยเริ่มระอุแล้วยิ่งจอดยิ่งร้อนเนี่ยผมว่าปิดก็ดีปิดก็ดีนะครับช่วยเซฟเครื่องยนต์ด้วยเซฟแรงม้ากับเครื่องยนต์ด้วยแต่ถ้าแบบเพิ่งจะขี่ไปประมาณ100เมตร200เมตรติดไฟแดงแล้วปิดมันไม่จำเป็นครับเครื่องยังไม่เท่าไหร่ครับก็จริงๆจะมีเกวัดล้อเอ้ยขอโทษวัดความร้อนนะอุณหภูมิวัดอุณหภูมิถ้ามันแบบใกล้จะฮีทก็ดับมันเลย65 70นี่ก็ปิดได้แล้วใช่นะครับบางทีก็เซฟเหมือนกันนะครับอ่ะมาดูหน้าจอกันบ้างนะครับKawasaki W800ดีไหมครับใช้เดินทางไกลได้ไหมใช้ได้อยู่แล้วล่ะรถใช่ไหมแต่มันเป็นรถที่แบบว่าขับชิลนะไม่ได้แบบว่าจะไปคาดหวังกับความเร็วมันมากตัวนี้ต้องบอกว่าถ้าเผื่อว่าแช่ที่ความเร็วสูงอ่ะมันก็ค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่ามันเป็นรถที่แบบว่าขับขี่แบบว่าต้านลมพอสมควรเลยทีเดียวแหละแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นขับประมาณ100 120อย่างเงี้ยนิ่มนวลมันทำมิวสิกวิดีโอเลยแหละเล่นได้ครับผมประมาณนั้นนะครับได้อยู่นะครับถือว่าเป็นรถที่สไตล์สายชิลใช่นะครับเครื่องยนต์ไม่ดุนแรงไม่กระโชกห้างขี่แบบนุ่มนวลแต่ความเร็วก็ทำ106 107กันนะใช่ไม่ขี้เหร่นะเคยออกคลิปมาแล้วนะครับก็เป็นรถที่เรียกว่าสำหรับใครว่าคนชอบเดินทางอ่ะเหมาะสุดที่ในเมืองมันอาจจะแบบความนุ่มนวลอาจจะไม่เร้าใจเวลาจะเติมมันเร่งรอบหรือว่าจะเร่งแซงแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ใจเย็นๆแบบขี่แบบสบายๆรถติดก็ติดไปก็ไปอะไรเงี้ยก็เล่นได้ถ้าไม่คาดหวังเรื่องความแรงกับสมรรถนะในการเข้าโค้งที่จัดๆเนี่ยเล่นได้นะครับชิลสายชิลไปขี่สนุกนะครับนะมี SMS ต่อไหมมีไหมครับทาง Facebook มีไหมพี่ตู่เช็คดิของผมไม่อัปเดตไม่ขึ้นเลยเป็นอะไรเนี่ยนิ่งกันเลยหน้าจอครับหน้าจอขอ SMS หน่อยครับมีไหมครับมีไหมสามารถโทรเข้ามาก็ได้นะครับที่เบอร์025309496-98นะครับแล้วก็ SMS ที่เบอร์48277772พิมพ์4เว้นวรรคแล้วตามด้วยข้อความของท่านเลยครับเมื่อกี้บอกฝนตกที่ไหนบ้างนะบางใหญ่บางใหญ่ฮะบางใหญ่สายใต้สายใต้นะครับหน้าออฟฟิศเราตกยังเนี่ยตกแล้วเนาะได้ยินเสียงเมื่อกี้ตุ้มๆแถวทาวินทาวน์นะครับเรียบทางด่วนก็ตกแล้วนะครับที่ไหนตกบ้างนะครับแนะนำมาหน่อยผมเวลาผมกลับบ้านผมจะหลีกเลี่ยงในการหลบฝนกลับนะวันนี้ไม่ได้ฝนก็ฝนมาด้วยวันนี้ตะลีตะเลืองออกมาลืมกระเป๋าตังค์ลืมกระเป๋าตังค์อีกนะครับจะต้องไปหาคนเลี้ยงเนี่ยโอ้หน้าตรงแย่จังนะครับวันนี้วันหยุดด้วยลืมกระเป๋าตังค์ด้วยไปไหนไม่ได้เลย
เลยนะครับสายหล่อพ่อพระจะเป็นหน้าจอ CB500X ครับน้ำหนักส่วนสูง165จะสูงพอที่จะควบคุมรถได้ไหมได้หมดนะครับได้ต้องปรับโชคเพิ่มไหมไม่ต้องปรับโชคเพิ่มครับปรับโชคลดลงฮะถ้าเพิ่มคืนนั้นมันจะสูงไปอีกนะครับเพราะนั้นปรับให้มันลดลงนะครับจริงของพี่กอล์ฟก็นะครับโหลดหน้าสักครึ่งนิ้วหรือ1นิ้วแล้วก็ปาดเบาะช่วยสักนิดนึงเนี่ยอย่างแต่อย่างแรกถ้า165เนี่ยน่าจะขย่งไปปลายเข่งขย่งไปปลายถ้าไม่ไปยุ่งกับระบบซัสเพนชั่นผมแนะนำให้ปาดเบาะก่อนปาดเบาะไปสักนิ้วหนึ่งประมาณนิ้วนึงนะครับก็จะขย่งแต่เต็มเท้านิดนึงขย่งเกือบเต็มปลายแต่ถ้าจะโหลดได้นิดนึงก็อย่าให้เกิน1นิ้วนะครับเพราะว่าถ้าเกินนั้นแล้วระบบจะลาหรือว่าระยะยุบของมันเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับเวลากระแทกอะไรเนี่ยอาจจะมีปัญหาในการกระแทกแต่การซับแรงกลับมาทำให้เราปวดมือบ้างกระแทกแล้วมีอาการสายเพราะฉะนั้นโหลดได้อย่าให้เกิน1นิ้วแล้วก็ปาดเบาะช่วยสักนิ้วนึงเริ่มจากอย่างที่ก๊อฟบอกนะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับสมรรถนะของรถนะฮะแล้วท่านจะได้ซึมซับของสมรรถนะของรถได้เต็มที่นะถูกต้องนะครับมานะวิธีดูชุดสีแท้กับเทียมมีโอ 125i ดูยังไงครับกลัวโดนของเทียมมันต้องเห็นหน้างานใช่มันต้องเห็นความหนาแล้วจริงๆแล้วแต่ละตัวเนี่ยเวลาด้านหน้าด้านหลังมันจะมีเหมือนกับเป็นตัวพิมพ์มาครับพิมพ์ว่าผลิตวันไหนปีอะไรมันเป็นตัวนูนๆสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมแล้วก็จะมีปุ่มเนี่ยใช่นะครับของแท้เนี่ยมันจะชัดเจนเอามือรูปมันชัดเจนเลยว่าโหอ่านได้ทันอ่านชัดแต่ว่าถ้าเป็นของเทียมเนี่ยก็จะเหลื่อมๆบ้างไม่ชัดบ้างหรือชัดไม่ชัดบ้างนะครับดูตรงนี้แล้วก็ดูความหนาของพลาสติกขยับดูนะครับก็จะรู้แล้วแล้วก็ในเรื่องของวัสดุจริงๆเบื้องต้นนะเบื้องต้นเบื้องต้นแล้วก็เรื่องของสีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าโอ๊ยถ้าเผื่อว่าวัสดุอะไรถ้าเผื่อว่าทำสียังไงก็เหมือนกันซึ่งถ้าเผื่อว่าเป็นของเทียมเนี่ยเขาจะลดต้นทุนตั้งแต่ในเรื่องของการหล่อไฟลิ่งขึ้นมาไปจนถึงในเรื่องของเขาเรียกอะไรสีที่ใช้ด้วยรองพื้นนี่อาจจะไม่เยอะนะฮะมันก็อาจจะแบบสีก็จะดรอปกว่าสีของแท้ยังเห็นได้ชัดเหมือนกันครับมาพี่ขอนแก่นว่าพี่ครับเวลาเครื่องร้อนเวลาเติมน้ำมันพอเสร็จเปิดสวิตช์พัดลมทำงานอุณหภูมิยังร้อนจะสตาร์ทเหมือนสตาร์ทยากนิดนึงใช่ไหมครับรถอะไรครับไม่เหมือนตอนเครื่องเย็นแล้วสตาร์ทจะปกติพี่ขอนแก่นรถอะไรนะอ๋ออาวันอาวันอาวันรถเครื่องร้อนแล้วไปเติมน้ำมันดับเครื่องไว้แต่เติมน้ำมันเสร็จแล้วพอเติมเสร็จเปิดสวิตช์พัดลมก็ทำงานใช่อุณหภูมิก็ยังร้อนถูกต้องเพราะว่าเติมน้ำมันใช้เวลากี่นาทีใช่เครื่องยนต์แต่เขาบอกว่าจะเหมือนจะสตาร์ทยากๆนิดนึงใช่ไหมครับไม่เหมือนตอนอ๋อใช่ครับมันก็นิดนึงแล้วครับเพราะในเรื่องของอุณหภูมิก็มีส่วนนะครับใช่เรามีสายเข้ามาด้วยสวัสดีครับคุณปานครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับพี่เกือบจะสอบถามว่าคือเพื่อนผมเขาขี่วิบาก KLX 250เนี่ยครับครับแล้วทีนี้ตัวเขาเล็กขนาดไหนอ่ะคือประมาณ160กว่าแล้วคันนี้มันขี่แล้วคือเหมือนกับว่ามันสูงแล้วคันนี้บังคับรถลำบากแล้วมันหนักครับแต่เขาอยากได้ความแรงคันนี้เขาก็ถามผมว่าจะเอาล้อหน้าหลังของ140มาใส่ได้ไหมล้อขนาด140น่ะเหรอครับหน้าหลังอ่ะ140หมายความว่าเป็นความหนาของหน้ากระทะใช่ไหมความกว้างนะ140เนี่ยไม่ใช่คือเอาล้อของวิบาก KLX 140มาใส่เลยไงอ๋อตัว KLX จริงๆนะถามว่าทำได้มันก็ทำได้ครับแต่รถมันจะสมรรถนะของตัวรถที่มันเรื่องของการซับแรงเนี่ยรถเครื่องยนต์มันมากกว่าน้ำหนักที่มันเยอะกว่าแต่เขาถึงให้ใส่ล้อที่มันใหญ่เท่านั้นเองแต่ถ้าใส่ล้อเล็กไปแล้วเนี่ยการควบคุมก็จะผิดเพี้ยนไปมันเป็นยังไงฮะผมยังไม่เข้าใจมันจะเป็นยังไงเหรอยกตัวอย่างเช่นพี่เคยเห็นรถอย่างพวกอะไรอะเคสอาร์หรือว่าซูเมอร์ไหมที่แบบว่ามาถึงล้อใหญ่ๆยกตัวอย่างง่ายๆนะแล้วเนี้ยเขาไปลดล้อลงมาเหลือเป็นยางหนังกระติกเนี่ยฟิลมันจะประมาณนั้นตรงที่หน้าสัมผัสมันน้อยลงปุ๊บคราวเนี้ยสมรรถนะในเรื่องของการเข้าโค้งก็จะน้อยลงตามคือเขาก็เอาเข้าป่าอย่างเดียวครับสูง160เท่าไหร่พี่ผมสูง168มันยังขี่ได้นะ165โอ้มีพี่อยู่คนนึงที่อยู่เพชรบุรีเขาเอาไปโหลดแล้วก็เปลี่ยนโชคหลังลงมาพี่ปานนี่แหละใช่ไหมพี่ปานนี่คนนี้แหละครับคนนี้เพื่อนผมเหมือนกันเอ้าคนนี้เขาถามผมว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันเปลี่ยนให้ล้อเล็กเอา140มาใส่ได้ไหมวะแต่เราอยากได้ความแรงของเครื่อง250อะไรอย่างเงี้ย
แต่อย่างนั้นน่ะได้พูดถึงถ้าทำก็ทำได้ครับแต่ว่ามันก็ต้องมันจะไวๆนิดนึงนะมันก็ต้องแลกกับเรียกว่าอะไรความสูงความสูงในการฝ่าอุปสรรคตรงนี้แหละคือเขาอยากได้ความให้มันเตี้ยลงมาแต่อยากได้ความแรงของเครื่อง250ไงครับอ๋อนั้นน่ะได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องแลกในเรื่องของการขับขี่เวลาฝ่าอุปสรรคในเจออุปสรรคที่มันแบบเนินใหญ่ๆหรือหลุมอะไรเงี้ยเพราะรถมันรถที่ใหญ่แต่ว่าด้วยล้อที่มันเล็กลงมาเนี่ยรถมันใช่มันเตี้ยลงมาการฝ่าอุปสรรคมันอาจจะมีอุปสรรคทั้งเล็กน้อยแต่ถามว่าทำได้ทำได้คือเขาคืออย่างนี้เขาเคยขี่ของเพื่อนเขาที่เป็น140เนี่ยเข้าป่าครับเขาก็ชอบไงแต่ครั้งนี้กำลังมันน้อยใช่ไหมใช่ครับทำได้ครับทำได้ทำได้แต่ก็คือหมายถึงว่าเอ้ยมันคือกับความแรงนี่มันคือความสมรรถนะมันจะลดลงไปใช่ไหมไม่ลดครับไม่ลดเพี้ยนไปนิดนึงสมรรถนะใช่แต่เรื่องของไดมิเตอร์ของไมที่มันวัดรอบเนี่ยมันก็จะเพี้ยนไปหน่อยเดียวอันนั้นเขาไม่ซีเรียสนะครับแต่เขาซีเรียสว่าเวลาขึ้นเขาปีนหินปีนเถินอะไรเนี่ยคือเขายันไม่ถึงแล้วเขาไม่มั่นใจครับอ๋อเนี่ยทำได้ครับพี่จัดไปเขาเรียกว่าเป็นรถโมดิฟายไปทำได้ถ้าขี่เป็นด้วยยิ่งถ้าขี่เป็นนี่สนุกมันจะคุมรถได้ง่ายขึ้นไงมั่นใจเขามันซีเรียสตรงนี้ครับโอ้โหรถซีเรียสพี่สูงพื้นดินหายตลอดอะไรอย่างเงี้ยพื้นดินหายตลอดใช่ทำได้ถ้าอย่างนั้นน่ะได้คือคนอยากเข้าป่าแต่คันนี้อย่างว่าร่างกายไม่พร้อมแต่ส่วนมากที่ผมเจอเนี่ยเขาจะเอารถเล็กไปใส่ล้อโตกันรถ140เนี่ยใช่เขาไปใส่ล้อหน้า21ล้อหลัง19เพื่อจะให้ฝ่าอุปสรรคไปได้อันนั้นคือคนเขาขี่ตัวสูงแต่ว่าเราเข้าใจว่าอยากได้ความแรงแต่ว่าได้รถเตี้ยๆโอเคที่ทำได้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับทำได้ใช่ไหมครับทำได้ครับพี่โอเคเดี๋ยวจะได้ไปบอกเขาจัดเลยครับโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ปาสวัสดีครับอ๋อคนนี้เหรอพี่ปาใช่ที่บอกว่าจากลุยป่าเพชรบุรีเนี่ยคนนี้แหละนี่นะโอเคเป็นแฟนประจำของรายการเรานะฮะครับมาไอ้ตัวที่หน้าจอต่อครับผมคาวาซากินินจา650ปี2017รถวิ่งมา 1,200 ท่ออาคาโปวิกฟูโอ้โหแล้วไงต่อครับจะขายเหรอราคาเท่าไหนราคาจะซื้อเท่าไหร่ดีเหรอ2017 650 2017เอาเฉพาะราคารถก่อนราคารถ2017เนี่ยนะ650มันอยู่ที่เท่าไหร่วะขอดูอีกทีด้วยนะเฮ้ยแหมไม่แม่นเลขไว้พี่ก๊อฟ2017ด้วยพี่ก๊อฟมีเรื่องเครียดเยอะไงช่วงนี้สายหล่อพ่อพานะฮะตัวลงตัวเลขก็เลย2017มัน 200,000 กว่าบาทอ่ะใช่มั้ยอืมนินจา650 2017เนี่ย29 2,900 อืมนะฮะอันนี้ราคากลางนะครับ29ใช่มั้ยถ้า29เป็นรถมือ2วิ่งมา 1,200 โลหักไปมาสัก 30,000 นะ 3-40,000 250,000มีท่อมาด้วยแต่ว่ารถปีใหม่มีท่อด้วยวิ่งมา 1,200 ท่อฟูอีกต่างหากโอ้โหก็ต่อๆให้อยู่ประมาณแรงนี้แหละ2อย่าให้เกิน27เออ25 27น่ะอย่าให้เกิน27อย่าเกิน26ประมาณเนี้ยน่าจะเล่นได้เพราะว่ารถพอเป็นมือ2มันราคามันหายน้อย3-40,000ใช่ยิ่งถึงจะเป็นปีใหม่ก็จริงราคาจะหายมาสัก 30,000 ถึง 40,000 พอ 30,000 40,000 ปุ๊บมันตัดมาเหลือ 250,000 แต่มีท่อเขาอีกฟูมาอีกนะครับมันก็หลักหมื่นอัพขึ้นไปอีกทีนี้มัน2อย่าให้เกิน27อ่ะถ้ารถเขาสดจริงนะ 1,200 นี่ถือว่ามันก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังได้อยู่นะครับสภาพรถถ้าอย่างที่บอกใส่อาคาโปวิกมาด้วยนะอย่าให้เกิน27ประมาณนั้นน่าเล่นได้นะครับอ่ะไปต่อดรีมมันใส่ลูกอะไรได้บ้างครับใส่เสื้อสูบเดิมดรีมตัวไหนครับถ้าเป็นดรีมตัวแรกนี่เป็นเสื้อสูบเหล็กนะแต่ถ้าเป็นดรีมตัวใหม่เนี่ยจะเป็นเสื้อสูบอลูมิเนียมซึ่งถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยดีมันมีซีซีอยู่ที่100ซีซีขนาดลูกสูบอ่ะมันจะใหญ่กว่าเวฟจะใหญ่กว่าไนท์ด้วยนะเพราะฉะนั้นใส่เสื้อสูบเดิมก็แนะนำไปที่โอเวอร์ไซส์ของเขาไปก่อนครับเขาจะมีลูกสูบในไซส์25 50 75ถึง100เป็นลูกสูบที่แบบว่าขยับไปเรื่อยๆขยับขึ้นมานะฮะจริงๆมันก็ยิงก็ใส่ได้ถ้าจะเอายิงก็ใส่ได้เขาโมกันเยอะแยะไปใส่ลูกเชียร์ใส่ลูกอะไรพวกนี้กำลังดีอย่าให้เกินไซส์ห้าวันห้าสองห้าสามห้าสามโดยประมาณใช่นะครับทำได้ประมาณนั้นอ่ะมาดูนี่ครับสอบถามครับ MotoGP อาทิตย์นี้ยามาฮ่าจะมาหรือเปล่าครับสนามที่แล้วไม่เวิร์กเลยแหมยามาฮ่ามาครับเขามาหลายคันอยู่นะฮะแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เขามาอยู่แล้วมาอยู่แล้วครับแต่ว่ามาแล้วจะขึ้นโพเดียมหรือเปล่า
มันก็ต้องรอดูกันต่อไปต้องบอกว่าสนามที่แล้วที่ยามาฮ่าไม่ขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นโฮมเลสด้วยนะครับไม่ได้มองที่ค่ายนะเพราะว่าคนที่เข้านี่ใครบ้างไงสเปย์ล้วนๆเลยสเปย์ล้วนๆเลยเป็นเจ้าบ้านนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเปโดซ่ามาโควสแล้วก็ลอเรนโซนะครับเพราะฉะนั้นสนามต่อไปประเทศอะไรวะไม่แน่ใจเดี๋ยวอัปเดตให้นะฮะสนามต่อไปก็แข่งพรุ่งนี้แข่งพรุ่งนี้คอนดิฟายใช่แข่งวันอาทิตย์ก็ต้องรอดูว่าใครจะได้แชมป์สนามมันก็ต้องมีได้เปรียบเสียเปรียบกันบ้างครับในเรื่องของสนามนะฮะดีละสลับขึ้นสนุกดีนะครับอย่าคะแนนทิ้งขาดมันก็ไม่สนุกใช่มีไลฟ์สดต่อนิดนึงครับต้องรอให้เครื่องเย็นก่อนแล้วค่อยไปหรือสตาร์ทไปต่อได้เลยเหมือนประมาณคล้ายๆเดี๋ยวนะเหมือนประมาณคล้ายๆติดไฟแดงแล้วดับพอเขียวต้องสตาร์ทไปเลยจะมีผลอะไรไหมถ้าเครื่องล้นพัดลมทำงานอยู่อาวันของพี่ก็ไม่ใช่เป็นห่วงเรื่องความร้อนความร้อนมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับธรรมดานะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับไม่ต้องกลัวครับก็สตาร์ทธรรมดานั่นแหละครับนะครับไม่ต้องไปสตาร์ทไม่ต้องไปเปิดปิดจะเปิดปิดมากเดี๋ยวมันจะระบบไฟมันจะไปรวนด้วยซ้ำไปอย่างพี่อยู่ขอนแก่นรถไม่ค่อยติดมากพี่ถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่ช่วงเทศกาลที่แบบว่ารถติดยาวๆพี่ไม่ต้องไปดับอะไรหรอกครับเพราะมันมีพัดลมไฟฟ้าของมันอยู่ฮะพวกเทอร์โมสตาร์ทมันก็ทำงานตามอุณหภูมิยิ่งวิ่งไกลๆเนี่ยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนออกมาด้วยนะครับใช่เมื่อกี้ที่บอกว่าอะไรนะมอเตอร์ GP อาทิตย์นี้อ๋อสนามเลอมังฝรั่งเศสเลอมังเซอร์กิตก็ถือว่าเป็นสนามที่ทำให้ทั้งสองทั้งอิตาลีกับสเปนนี่แหละมาวัดกันสนามกลางสนามกลางแล้วนะฮะกลางนะครับอ่ะเอสเบนหน้าจอแนะนำรถวิ่งทางไกลช่วงเทศกาล500โลขึ้นไปกับรถวิ่งทางไกลช่วงเทศกาลต้องช่วงเทศกาลด้วยใช่ไหมเออทำไมเทศกาลอย่างเดียวล่ะยังไงจะไปเช่ารถเหรอครับหรือไงเดือนละ2ครั้งใจชอบฮอนด้าฮอนด้ารีเบล500ครับช่วงเทศกาลมันไม่เกี่ยวเทศกาลก็นั่งขี่สบายไงออกทริปอ่ะพี่ชอบรถแนวไหนก่อนดีกว่าชอบรถแนวไหนแล้วก็ตั้งงบไว้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวแนะนำให้นะครับเทศกาลเนี่ยเขาบอกเขาหยุดจะกลับบ้านเนี่ย500โลอ๋อใช่รีเบล500นั่นน่ะอันนี้คือกลางๆไปก่อนนะแต่ถ้าชอบสไตล์คุยเซอร์อะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะครับแต่ถ้าชอบสไตล์มีเยอะว่ามามีเยอะลองบอกงบมาด้วยเดี๋ยวแนะนำให้งบมาก่อนมีงบเท่าไหร่ตัวเองชอบขี่รถสไตล์ไหนใช่นั่นแหละแต่ผมจะบอกว่าสไตล์นี้ราคาขนาดนี้เล่นได้นะครับสไตล์นี้ราคาไหนเล่นได้เป็นงั้นเราบอกไปตอนเนี้ยเงินไม่ถึงจะบอกไปอีกตัวนึงถูกไปไหมซีซีน้อยไปไหมเพราะฉะนั้นกำหนดไหมผมสักนิดนึงว่ามีงบเท่าไหร่ใช้รถสไตล์ไหนแล้วเราจะบอกใครได้นะครับครับผมเอลิเวตต่อไปมีไหมนี่ไง Honda X4 1300cc น่าสะสมไหมน่าสะสมไหมคำว่าน่าสะสมเนี่ยมันพูดยากกับความสะสมมันอยู่ที่คนชอบเรื่องของการสะสมมันอยู่ที่คนชอบครับถ้าคุณชอบก็คือสะสมได้แต่ถ้าสะสมหมายความว่าสะสมไม่ได้เอาไปขายนะคือว่าเป็นวิจารณ์เก็บไว้เงี้ยมันคือคุณค่าทางจิตใจที่เราชอบอยู่แล้วเพราะนั้นเราไปบอกว่าได้ก็ได้บอกไม่ได้ก็ได้ถ้าคุณชอบอยู่แล้วก็คือมันต้องได้อะเพราะคุณบอกว่าจะสะสมคือว่าคุณชอบก็เล่นได้นะครับแต่ว่าจะซื้อมันในสภาพไหนซื้อมาในสภาพดีไหมและอะไรมันจะหาซัพพอร์ตได้ไหมสตาร์ทเครื่องติดไหมอย่างน้อยซื้อรถมาสะสมมันก็ต้องสตาร์ทฟังเครื่องทุกวันมั้งอ่ะบึ้ม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 อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะถามว่าอย่าไปสะสมเลยพี่ก็คุณชอบจะสะสมมันก็ต้องสะสมเราก็ไม่อยากขัดนะครับขัดไม่ได้นะสะสมได้สะสมอ่ะมันอยู่ที่ความชอบสะสมถ้าคุณชอบในเรื่องของการสะสมรถว่าจะเป็น1,000รถ80cc อะไรแล้วแต่ถ้าชอบเก็บก็แล้วแต่ความชอบคือเรื่องอย่างเงี้ยเราไม่ก้าวก่ายกันเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยก็ชอบรถเก่าเงี้ยรถเก่าแต่บางคนก็ชอบรถใหม่อันนี้ก็อยากขอร้องเรื่องนึงไอ้คนที่ชอบรถใหม่อ่ะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปว่าพวกรถเก่าโอ๊ยทําไมไม่เล่นรถเก่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะพวกรถเก่าบอกโอ๊ยรถเก่าดูดีมีเสน่ห์ทําไมเล่นรถใหม่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับและเป็นเรื่องของจิตใจนะครับมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นยังไงก็2ล้อเหมือนกันเพื่อนกันทั้งนั้นนะครับครับมาเอลิเวตต่อไปมีไหมทางเฟซมีไหมทางเฟซเดี๋ยวอ่ะเนี่ยอัตราการกินน้ำมัน GPX CR5 EFI อยู่ที่กี่กิโลเมตรต่อลิตรโอ้โหนี่ก็ไม่ทราบจริงๆนะครับส่วนมากเวลาเทสผมไม่ค่อยได้เทสเกี่ยวกับประหยัดน้ำมันจะเทสในเรื่องราวของสมรรถนะตัวรถระบบเบรกระบบช่วงล่างนะครับการตอบสนองมันดีไหมแล้วเราก็มาบอกว่าการตอบสนองเป็นอย่างนี้นะครับรถแล้วมันดีอย่างนี้สมรรถนะดีอย่างนี้ระบบเกียร์แข็งเกียร์นิ่มเกียร์อ่อนเลี้ยวโค้งแล้วมันติดขัดยังไงเราจะเอาตรงนี้มาคุยในเรื่องของการเคลมในเรื่องของเรียกว่าอัตราเส้นเปลืองเนี่ย
เราจะไม่ค่อยได้คำนวณกันใช่นะครับเพราะว่าเราเหมือนกับกรณีอย่างเงี้ยเราโดนเชิญไปเทสในสถานที่ปิดซึ่งเขาจะมีคลอสให้ทำการกับขี่ทางตรงเข้าโค้งอะไรเงี้ยมันไม่มีโอกาสที่จะวัดในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเป็นรถที่จะคำนวณได้นะฮะก็ต้องเป็นรถที่แบบว่าเรายิมเข้ามาในสตูนะครับแล้วก็ทำการทดสอบออกทริปนั่นนั่นคือการตั้งใจที่จะใช่ทดสอบหาในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจในการทำเพราะว่าส่วนมากคนขับรถบึ้นเลี้ยวซ้ายก็ปื๊ดเดี๋ยวก็ยกเดี๋ยวก็เร่งเดี๋ยวก็ยกน้ำมันแต่ละคนเขาเรียกว่าบุคลิกไม่เท่ากันค่าเฉลี่ยไม่เท่ากันบางทีพี่ตู่ชอบเบิ้ลขี่ไปอยู่ดีก็เติมคันเร่งเติมเร่งแต่ผมขี่เนียนๆไปเรื่อยๆเปลี่ยนเกียร์ได้อัตราขี่น้ำมันก็ต่างกันนี่นะเป็นอย่างนั้นนะครับนะเอเลเวต่อไปนี่ไหมครับเสียงฟู่อยู่นอกอย่างตกไปเลยจะเปลี่ยนยางใหม่งบไม่เกิน 5,000 CB300F มอง IRC iSat ดีมั้ยโอ้ก็ได้เลยฮะจัดไปอย่ามองอย่างเดียวนี่แหละครับไซส์300เลยฮะครับนี่ครับไซส์300เลยคู่นี้เลยครับมองได้ชอบได้ซื้อได้ครับผมนะครับดีได้เลยตัวนี้ผมบอกว่าผมเคยไปลองมาแล้วนะครับขี่บนถนนแล้วก็เข้าในเซอร์กิตด้วยตอบโจทย์เศรษฐกิจก็ในระดับหนึ่งถือว่าทำให้เราควบคุมรถได้แต่ว่าไม่ได้โหดมากมายถึงจะเป็นรถแข่งที่เป็นรถแข่งจ๋าๆนะครับสามารถที่จะขี่สนุกได้ขี่เล่นได้เอาตัวรอดได้พยุงรถควบคุมรถได้ส่วนบนท้องถนนแน่นอนครับในเรื่องของดอกยาก็สามารถที่จะรีดน้ำรีดฝุ่นรีดทรายตอบโจทย์ได้สำหรับราคาที่ไม่แพงมากนี่ครับ IRC IZS ปรึกษาหน่อย 150cc 4จังหวะตอนนี้เชียร์ตัวไหนครับสไตล์ไหนสไตล์สปอร์ตหรือว่าสไตล์สกูตเตอร์ใช่ไหมสไตล์สายพานก็แล้วแต่แต่ผมอ่ะ R15 เลยตอนเนี้ยนะครับด้วยเทคโนโลยีที่มันให้มาเยอะกับราคาที่ไม่สูงมากนะครับ150ตอนนี้ผมมองไปที่ตัวของ YZF R15 95,000 ใช่ราคานะครับอันนี้คือสไตล์สปอร์ตนะฮะจัดไปมา SMS ต่อไปHonda MC28 หาซื้อได้ที่ไหนโอ้โหตอนนี้ราคาเท่าไหร่มันเป็นรหัสของ NSR 250นะครับเป็นสไตล์ของพี่หลิวผู้หญิงฆ่าใครตัวนี้เหรออืมโหเดี๋ยวนี้มันเป็นรถที่เขาใช้เป็นรถสะสมรถเก็บแล้วสะสมเนี่ยรถสะสมเขาไม่ค่อยจะมาขี่เล่นถ้าขี่เล่นถือว่าแบบเขาไม่ขี่ชิวๆมากกว่าน้อยนะครับส่วนจะหาซื้อไหนนี่โอ้โหยากขนาดคนที่เล่นอยู่อยากจะหาซื้อต่อยังหายากเลยแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องแบบเขาแล้วเขาก็ไม่ขายด้วยนะทีนี้กว่าจะสะสมได้หวยดัดมงดัดแปลงเยอะแต่อาร์มกิวอาร์มมาเป็นอาร์มเดียวบ้างระบบไฟเดิมระบบไฟเดิมเปลี่ยนเป็นแบบว่าคีย์การ์ดอย่างเงี้ยโหเรื่องสถานที่ต้องขออภัยจริงๆต้องลองไปเซิร์ชตามเฟซอ่ะนะแล้วก็หรือว่าตามโซเชียลครับว่า MC28 NR 250ตอนนี้แล้วเรื่องราคาบางคนนี่ทะลุแสนไปแล้วนะใช่รถที่เขาทำมาแล้วทำลายมาแล้วลายดั้งเดิมของเขาทำลายมันรถสตาร์ทติดขี่ได้เนี่ยราคาทะลุแสนนะตอนแรกแต่เขาคงเปิดราคาไม่อยากขายอะพวกนี้นะครับเขาเปิดราคาไม่อยากขายตอนแรกคนไม่เข้าใจเอ้ยทำไมท่อสั้นข้างยาวข้างใช่ป่ะมันเป็นรถสองจังหวะเป็นเครื่อง V นะแบบมันก็เหมือนกับรถสูบเขาเลยเหมือนรถแข่งรถแข่งสองจังหวะเลยทีเดียวก็เทคโนโลยีมันก็มาจากตัว IS 250เนี่ยแต่ว่ามันมีการลดสเปคลงไปพอสมควรนะครับก็ตัวนี้ต้องขออภัยจริงว่าหาซื้อที่ไหนแต่ราคาก็นั่นแหละแสนขึ้นอยู่แล้วล่ะลองเข้าไปเสิร์ชดูในทางเว็บไซต์หรือในเพจต่างๆอาจจะเจอก็ได้ครับผมนะครับอ่ะช่วงนี้พักเบรกโฆษณาสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราใหม่การสปีดไรเดอร์